วัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมขาได้เวลาแล้วนะจ๊ะกับรายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอกันสดๆแบบนี้เลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะจ้าวันนี้แดดแรงมากแต่ค่าฝุ่นดีขึ้นนะพี่ก๊อฟเราก็ใจชื้นน่ะค่าฝุ่นเริ่มเป็นสีเขียวแล้วเวลากดแอปดูก็โอเคก็ฝนเขาตกลงมาหลายวันหน่อยใช่เขาก็ช่วยชะล้างมาให้เราก็ชุ่มฉ่ำมี2 อย่างชุ่มฉ่ำฝุ่นน้อยลงกับบ้านน้ำรั่วเฮ้ยคุณอยู่พูดสิผมอุตส่าห์ลืมไปแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่มาสะกิดใจผมนะเนี่ยเวลาหน้าฝนนะมันจะแบบรู้ว่าตรงไหนของบ้านเรามันมีน้ำขังอ่ะมันก็จะเราไม่รู้นะจากหน้าร้อนเราก็ไม่รู้ไงพอฝนตกติดกันเริ่มฝ้าละฝ้าเป็นดวงละฝ้าเป็นดวงมาแล้วมาแล้วล่าสุดก็มีพื้นไม้บางส่วนก็เริ่มบวมแล้วอย่างน้อยเราซื้อบ้านแรกกับธรรมชาติมีน้ำตกกลางบ้านบ้างหรือซึมตามมุมบ้านบ้างผมยกไว้บ้านคุณเลยได้ไหมล่ะไม่เอาสิ ตอนนี้ก็กำลังแก้อยู่แต่ก็ถือว่าดีไปจ้าเราจะได้ไปอุดเนาะตรงไหนมันมีปัญหาก็จะได้อุดกันไปก็รู้วันช่วงหน้าฝนนี่แหละใช่นะครับมาข่าวนี้ดีกว่า2-3วันนี้คือแบบว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนตื่นตกใจมากๆกับข่าวนี้เนาะกรณีที่กสทช.นะฮะเขาออกมาบอกว่าถ้าหากว่าคุณใช้มือถือแล้วคุณใช้โมบายแบงกิ้งในเครื่องโทรศัพท์คุณด้วยเนี่ยมันจะต้องเป็นเจ้าของเดียวกันคือปกติต้องตรงกันน่ะแหละในอดีตมันไม่ตรงกันได้อ๋อเหรอในอดีตมันไม่ตรงกันได้แต่เนื่องจากว่าไอ้พวกบัญชีม้าต่างๆเนี่ยมันเยอะพี่มิตรเยอะพี่มิตรเยอะเขาก็เลยต้องมีมาตรการเนี่ยฮะเกิดขึ้นมาโดยที่หลายๆคนนะเอาจริงนะคุณก่อนฟังข่าวนี้ผมจะบอกก่อนว่าผมเข้าใจผมเป็นหนึ่งคนที่เว็บแรกรู้สึกว่าโอ้ยลำบากเราจังเลยแต่อยากให้มองมุมนี้ฮะในอนาคตมันดีเนาะมันจะได้หมดปัญหาเรื่องพวกนี้เข้าไปเพราะนั้นน่ะถ้าหากว่ามันจะต้องมีการไปยืนยันตัวตนอะไรคุณก็ยอมแบบเสียเวลาสักนิดนึงนะแต่โมโหนะเวลายืนยันตัวตนน่ะคุณคิดเลยนะว่าคุณโอนตังวันที่คุณแต่งหน้าหรือไม่แต่งมากกว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะหนูไปทำยืนยันตัวตนในที่แต่งหน้า แล้วปกติเวลาทำธุรกรรมไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่บ้านหนูไม่เคยโอนผ่านเลยพี่มันหมอหน้าหนูไม่ใช่จริงๆเลยอ่ะมาตรการนี้นะฮะเขาบอกว่าจะเริ่มต้นในวันนี้นี่แหละค่ะวันนี้เลยเป็นวันแรกนะฮะคือถ้าหากว่าชื่อเจ้าของซิมโทรศัพท์ไม่ตรงกับชื่อบัญชีโมบายแบงกิ้งเขาบอกว่ามันจะใช้ไม่ได้คนก็ตกใจกันหมดสิว่าอ้าวแล้วถ้าหากว่าวันนี้ฉันมีธุรกรรมล่ะฉันจะทำยังไงอ่ะฉันยังไม่ว่างไปธนาคารเลยล่าสุดนะทางกสทช.นะฮะเขาก็ออกมาบอกว่าวันนี้มันยังใช้ได้อยู่แต่ว่ามันมีการเตือนมาเรื่อยๆนะฮะก็คือขอความร่วมมือนี่แหละให้ไปทำกันซะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถปราบไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนี้ได้มันเยอะเหลือเกินนะช่วงนี้เพราะว่าอะไรคุณผู้ชมฮะปัจจุบันนี้นะฮะบัญชีม้าคุณผู้ชมตั้งใจฟังเลยนะน่าสนใจนะประเด็นนี้นะบัญชีม้าปัจจุบันเนี้ยมันมีอยู่ประมาณ100กว่าบัญชีไม่ใช่โทษคนที่ผูกโมบายแบงกิ้งมีอยู่100กว่าบัญชีแต่บัญชีม้ามันมีอยู่30บัญชี30ล้านบัญชี30ล้าน30ล้านบัญชีมันเยอะไหมล่ะเยอะสิต้องขอความร่วมมือจากเราไงค่ะเนี่ยแหละคือเขาบอกคือถ้าเกิดว่าไม่ช่วยกันอ่ะมันโอกาสที่จะปราบให้หายไปมันค่อนข้างเขาก็ยอมรับว่ามันหมายเขาคงไม่พูดตรงๆนะว่ามันยากแต่มันก็จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวมากคือเจ้าพวกนี้เขามีวิธีการใหม่ๆเปลี่ยนทุกไตรมาสไงใช่นะฮะเขาตั้งใจไว้นะฮะว่าจะปราบไอ้พวกบัญชีม้าเนี่ยให้ได้นะคือให้เร็วที่สุดที่บอกว่าอย่างนี้นะแต่ก็เขาอย่างว่ามันต้องขอความรู้จากเราเนาะเพราะฉะนั้นมันมีทางลัดอยู่ฮะเขาบอกว่าฝากหน่อยวันนี้ถ้าเป็นไปได้สำหรับคนที่ดูข่าวนี้แล้วก็ไปบอกคนรอบข้างนะครับเขาอยากจะให้กดดอกจัน179ดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะฮะจากนั้นกดเข้าไปนะฮะมันจะมีข้อความกลับมาบอกว่าบัญชีของคุณเนี่ยปลอดภัยหรือไม่ถ้าหากว่าไม่เขาก็จะบอกว่าให้คุณน่ะไปทำการให้มันเสร็จเรียบร้อยให้มันถูกต้องะนะฮะย้ำอีกครั้งนะดอกจัน179ดอกจันเลขบัตรประชาชนแล้วก็สี่เหลี่ยมกดออกไปนะครับเนี่ยคือมันน่ากลัวมากๆนะก็ต้องขอความร่วมมือกันมานะซึ่งนโยบายดังกล่าวนะฮะกสทช.บอกว่ามันเป็นความร่วมมือกันระหว่างปปง.นะธนาคารแล้วก็หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณนั่นแหละอ๋อก็หลายๆส่วนกสทช.เขาเหมือนเป็นตัวกลางให้เขามาประสานให้นะฮะก็ถือว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลนะครับต้องการแก้ปัญหามิจฉาชีพที่จะใช้ช่องทางในการทำธุรกรรมออนไลน์นะฮะตามขั้นตอนธนาคารนะเขาจะทำอย่างนี้ธนาคารครับรวบรวมบัญชีพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับโมบายแบงกิ้งนะจากนั้นส่งให้ปปง.ปปง.ก็จะรับข้อมูลครับส่งต่อให้กับทางกสทช.จากนั้นกสทช.ครับ
จะแยกเครือข่ายก่อนประสานไปยังผู้ใช้บริการเคลื่อนที่แล้วยืนยันเพื่อส่งกลับมาที่คุณได้รับตามข้อความอ่ะได้รับนั่นแหละคือเขามีขั้นตอนมีระบบระเบียบทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็มีการอรุ่มอร่วยนะแหมแต่อันนี้ไม่ผมไม่แน่ใจอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคือเขาบอกว่าถ้าหากว่าใครมีความจำเป็นเช่นซื้อมือถือให้ลูกหลานแล้วมันจำเป็นที่จะต้องผูกบัตรอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ดุลพินิจของธนาคารก็น่าจะต้องไปยืนยันที่หน้าธนาคารนะเพราะยืนยันตัวตนว่าเออนี่แม่นี่ลูกชื่อนามสกุลเดียวกันเบอร์โทรศัพท์หรือยังไงก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนหนูว่าหรือบางคนเปิดให้ปู่ย่าตายายลูกหลานก็ต้องไปยืนยันซึ่งสุดท้ายก็อยู่ที่ดุลพินิจของธนาคารอีกหนูว่าขั้นตอนการยืนยันแบบนี้ไม่น่าลำบากใจเท่าไหร่เหมือนแบบถ้ามีประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานว่าเป็นญาติกันเป็นแบบพี่น้องกันแล้วเพื่อประโยชน์จุดประสงค์อะไรจริงๆอะไรเงี้ยสบายคือเรื่องอะไรผมจะบอกมันไม่น่าลำบากใจที่ชมพู่พูดแต่ผมถามจริงๆเถอะสุดท้ายถ้ามิจฉาชีพมันจะพยายามเนี่ยแล้วจะอ้างว่านี่เป็นญาติมันได้ไหมล่ะแต่มัน30กว่าล้านบัญชีมันอาจจะลำบากสำหรับมันนิดนึงเนาะนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวทางกสทช.เขาจะประชุมหารือกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่อยากให้เป็นภาระกับประชาชนจนเกินไปค่ะแม้แต่ผมว่ามันก็อย่าเรียกว่าภาระเลย มันต้องเป็นความร่วมมือที่เราต้องมอบให้จริงๆนะคือมันน่ากลัวนะคุณผู้ชมอ่ะดูข่าวก่อนหน้านี้ข้อมูลเราที่หลุดไปที่มีอาชีพเอาไปได้มาจากไหนคนในธนาคารที่โดนจับไงแผนกสินเชื่อที่เอาไปขายอ่ะอันละ5บาทอ่ะใบละ5บาทอ่ะบัตรประชาชนของเราเอกสารต่างๆอ่ะซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้การป้องกันแบบนี้มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งก็มันก็อุ่นใจขึ้นแทนที่โดนดูดบัญชีง่ายขึ้นหรือว่ามีแบบอะไรที่มันไม่ตรงกันอาจจะแบบทำให้การโกงมันยากขึ้นมันยากขึ้นไหมมันยากขึ้นสำหรับวิชาชีพล่าสุดนะฮะหลังจากที่มีมาตรการเรื่องวันนี้ขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีการยืนยันให้มันเสร็จเรียบร้อยมันจะได้ปลอดภัยกันมิจฉาชีพฮะปรับตัวอย่างรวดเร็วเป็นลมเลยเหรอเกิดมาเพื่อโกงจริงปูมาแทบแย่เนาะโอ้เออนะฮะอุ่นใจล่าสุดฮะมีมิจฉาชีพกลุ่มนึงนะครับไปประกาศรับซื้อบัญชีม้าพร้อมซิมการ์ดแบบแพ็คคู่ตามกลุ่มต่างๆใน Facebook ครับผมนะบางคนเขาถึงขั้นพิมพ์เลยนะบอกว่าอัดคลิปกระพริบตา10วิอะไรอย่างเงี้ยส่งข้อมูลบัตรประชาชนหน้าหลังส่งมาให้ทางเราจะจ่ายให้เลย50บาทโอนสดไม่วุ่นวายโอ้ยเอาไงดีอ่ะเนี่ยมีบัญชีไม่ติดสแกนสมุดบวกบัตรบทซิมทรูว่าแบบโพสคือเอาง่ายๆพวกเนี้ยเขาโพสมาเพื่อทักพวกบัญชีม้าทั้งหลายอ่ะกลัวเดือดร้อนไหมทำตามนี้สิจะได้รอดก็กระพริบตาให้ด้วยเผื่อเอาไปใช้สแกนโอ้ยเหนื่อยจังคนทำบางทีเราได้แต่ถอยใจเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมบางทีเหนื่อยทำงานหาเงินแทบตายไงสำหรับบางคนเนี่ยวันก่อนพูดไปเงินแบบ 50,000 80,000 หรือแสนนึงสำหรับเขาบางทีเขาเก็บมาทั้งชีวิตไงพี่ก๊อฟพอโดนไปทีมันท้อนะค่าตัวตายก็มีย้ำอีกครั้งนะฮะปัจจุบันนะครับคนที่ผูกกับโมบายแบงกิ้งนะประมาณ106ล้านบัญชีแต่มีบัญชีที่ไม่ตรงกับซิมการ์ดอยู่30ล้านบัญชี30ล้านบัญชีเยอะมากนะก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแหละนะคะแต่ก็มันก็ไม่ได้ตีความทั้งหมดว่า30ล้านบัญชีมันจะเป็นบัญชีม้านะแต่ว่าเนี่ยมันอยู่ในจำนวนนี้แหละมันไม่ตรงกับซิมอ่ะที่ตรวจแล้ว30กว่าล้านบัญชีมันไม่ตรงนี่ไงโอ้โหก็ต้องค่อยๆแก้กันต่อไปแต่หนูฝากธนาคารนิดนึงนะหนูสแกนหน้าโอนตังค์ไม่เคยผ่านเลยอ่ะ หนูสแกนเข้าใกล้แล้วขยับหน้าออกกระพริบตาทำทุกอย่างแล้วมันบอกไม่ใช่คุณไม่ใช่เจ้าของบัญชีแต่วันไหนแบบไม่เขาเรียกแต่งหน้าอย่างเงี้ยวันไหนแต่งหน้าอย่างเงี้ยทำรายการถ้าวันนี้จะโอนตังค์ผู้โอนได้แต่วันไหนอยู่บ้านจำเป็นต้องโอนตังค์ไม่ให้โอนมันบอกไม่ใช่หลักๆเขาก็ดูจากแววตาไม่ใช่เหรอมันเหมือนแบบวันนั้นไปทำธุรกรรมแล้วหนูติดขนตาอะไรอย่างเงี้ยติดขนตาแต่งหน้าประมาณเนี้ยแล้วก็ไปทำเอกสารไว้แล้ววันนั้นคุณทำอะไรแล้วก็อยู่บ้านหน้าสดเป็นชาวบ้านหนึ่งหน้ามือตามัวอย่างเงี้ยใช่หน้ามือตามัวแล้วจะโอนไม่ผ่านมันบอกไม่ใช่ย้ำนะฮะวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะค่ะแต่ก็ทำตามระบบระเบียบต่อไปนะจ๊ะเรื่องต่อไปอันตรายมากสำหรับบนท้องถนนเคยเห็นพวกขับรถแล้วเป็นสายมุดไหมพี่ชอบขับเหยียบเบรกจี้แล้วก็มุดตามช่องเล็กๆน้อยๆบางคนมันผ่านไปได้อะคุณเก่งแต่ก็ไม่ควรทำแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็จะเป็นอุบัติเหตุเหมือนในคลิปนี้ค่ะไหนอะมุดแล้ว
มุดแบบพ้นไหมไม่พ้นนะสิพี่อุ้ยไม่พ้นตกลงไปเลยพี่อุ้ยโทษนะเสียชีวิตไหมไม่โอ้โหอ่ะคุณเอ้ยเดชบุญจริงนะเนี่ยแล้วเขาหลุดแบบนี้นะเขาจังหวะหลุดตรงขอบกั้นเหล็กพอดีเห็นไหมโอ้มันก็เลยไม่มีเหล็กกั้นเนี่ยก็เลยลอยแล้วก็คือจังหวะพอดีว่าเบียดปุ๊บเนี่ยแล้วเสียหลักแล้วรถของเขาอ่ะไปอยู่ข้างบนของรถคันที่เขาไปเบียดไงใช่แล้วรถคันนั้นเขาเสียหลักแล้วก็ตกลงไปมันดันเอียงไปด้านข้างพอดีอ่ะถูกต้องโอ้โหหล่นไปด้านล่างเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชมบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามวงเวียนพระราม5ค่ะครับรถคันนี้นะวิ่งมาด้วยความเร็วมากจากคลิปที่เห็นนะคุณผู้ชมค่ะและพยายามขับแทรกใส่มุดไงพยายามจะมุดมันไปได้ที่ไหนแล้วนะเออจริงๆมันแคบมากเลยนะเขาคิดว่ารถเขาเล็กหรือไงฮึไอ้รถเขาเล็กแหละแต่ว่ามันไม่เล็กขนาดนั้นน่ะหรือว่าดูแอนด์แมนเยอะคิดว่าพอเข้าไปใกล้ๆแล้วหดตัวเล็กลงได้เอออันตรายคุณเอ้ยอันตรายมากไปชนคันที่อยู่ด้านหน้าชนทั้งสองคันเลยก่อนที่รถของคนก่อเหตุเนี่ยหล่นลงมาจากสะพานคนขับได้รับบาดเจ็บเป็นชายอายุ21ปีวัยรุ่นวัยรุ่นคึกขนองแต่สังเกตรถนะมันเป็นเหมือนลักษณะรถคนแข่งรถเหมือนกันนะพี่เพราะมีโครงเหล็กข้างในมีโครงถูกต้องแล้วดูเบาะสิเบาะปาดขนาดนั้นคาดว่าไม่ตายนะแต่มีอาการช้ำในเนื่องจากได้รับการกระแทกเบื้องต้นผู้บาดเจ็บยังไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆนะแต่คาดว่ามาด้วยความเร็วนี่แหละแล้วหักหลบเกี่ยวกันแล้วก็ตกลงมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลก็โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เก็บภาพจากกล้องวงจรปิดบนสะพานแล้วก็กล้องหน้ารถไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยสอบปากคำอีกครั้งนะคะหลังจากอาการบาดเจ็บเนี่ยดีขึ้นคิดดูหนูเชื่อว่าถ้ารถไม่ได้มีโครงเหล็กเหมือนแบบรถแข่งนะยับนะจริงมันจะบู้ทั้งคันกว่านี้นะพี่ก๊อฟห้องโดยสารบุบแน่ๆอย่างน้อยต้องทำอันตรายให้กับคนขับมากกว่านี้เออนี่ถ้าไม่มีโครงนะโอ้โหถ้าไม่มีโครงเหล็กคือรถแข่งจะมีโครงเหล็กที่ดัดเป็นโครงเหล็กที่แข็งมากคุณผู้ชมเขากันกันโครงรถไว้อุบัติเหตุมันก็จะเขาเรียกปกป้องห้องโดยสารแตกหนูว่าน่าจะด้วยความคึกขนองด้วยอายุยังน้อยเพราะว่ากู้ภัยบอกว่าไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์นะอ๋อเหรอไม่ได้เมาแต่น่าจะคึกขนองด้วยความอายุยังน้อยแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนแบบสายแข่งสายซิ่งอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับนะหวังว่าเป็นอย่างยิ่งจากนี้ไปจะขับรถด้วยความไม่ประมาทนะน่าจะแบบเป็นประสบการณ์ที่เตือนใจนะอันตรายโอ้โหเอาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของสิงรถบรรทุกนะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีบางทีเราจะได้ยินเรื่องราวพวกแบบว่าบรรทุกของหนักบ้างบรรทุกเกินบ้างขับแล้วอันตรายบ้างวิ่งขวาบ้างอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าคันนี้ฮะเขาเป็นรถที่มีน้ำใจมากๆ น่ารักมากๆเขาขับอยู่นะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่ขับๆอยู่ฮะปรากฏว่าด้านหน้าเขามีคุณลุงคนหนึ่งขี่รถซาเล้งเก่าๆแก่ๆเนาะก็ขี่ไปรถลุงดับเอ้าเขาก็มองอยู่เอ้ยโอ้โหเอ๊ะน่าสงสารจริงเลยลุงจะแบบจะปลอดภัยไหมนะถนนมันค่อนข้างจะแคบๆไม่กว้างมากเขาเลยตัดสินใจฮะขับรถบรรทุกของเขายอมไปสายหน่อยค่อยๆบังคุณลุงไว้ให้คุณลุงนะระหว่างที่ขับไปนะฮะเลี้ยวซ้ายแลขวาลุงก็ระวังเหมือนกันก็กลัวเหมือนกันเกรงใจชาวบ้านกลัวว่าคนอื่นเขาจะจะช้าไหมอะไรฮะพี่ลมทุกบอกว่าลุงขับไปลุงขับไปเดี๋ยวผมไปส่งให้ตรงที่เป็นทางออกของถนนใหญ่น่ารักมากๆลองชมภาพฮะก็อยากจะเท่าเงาลุงเมื่อกี้ก็รถดับวางกลางถนนน่ะจอดเป็นจนเมินอ่ะจะแซงกระเดียมเงี้ยวอ่ะจัดไปแล้วพี่จัดไปผมจะระวังหลังให้เองคุณลุงนั่นแหละไปเลยอันที่มาเป็นเพื่อนสาธายายอ๋อมันดับไปแล้วแล้วก็ติดใหม่เหรอใช่แซงได้นี่แหละคุณผู้ชมขอแก้ข้อมูลก่อนมันเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ซาเล้งเนี่ยฮะอย่างที่บอกเขาค่อยๆส่งไปอ่ะจนถนนมันกว้างขึ้นจากนั้นพี่รถบรรทุกพ่วงคันนี้เขาก็แยกจากไปแซงได้คนก็ไปชื่นชมกันใหญ่เลยว่าพี่น่ารักจังเลยมีน้ำใจจังเลยมันต้องให้ได้แบบนี้สิค่ะนะครับแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นคนพื้นเพที่ไหนนะรู้แต่ว่าเขาขับอยู่ที่เชียงใหม่อ่ะตอนเกิดเหตุชื่นชมฮะชื่นชมเพราะว่าลุงแกก็แก่แล้วเนาะแล้วรถก็เหมือนแบบกองแกงกองแกงขี่ไประวังไปมอเตอร์ไซค์มันเก่าแล้วอ่ะขอบคุณค่ะน้ำใจดีๆของเพื่อนร่วมทางนะจ๊ะไปเรื่องต่อไปแหม
พูดถึงผลไม้ชนิดนี้แล้วนึกถึงเพลงนี้เลยอะไรอ่ะถามว่ารักแค่ไหนดังเม็ดทรายเกินเจ็ดแล้วนะคะเกินเจ็ดแล้วอ๋อเกินเจ็ดพี่ก็ช่วยหนูจ่ายสิวงอะไรพี่วงอะไรไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องดีกว่าวงอะไรผมจะได้ไม่ต้องไปช่วยจ่ายกระท้อนเออนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาตอนนี้แต่ว่าเป็นเรื่องกับผลไม้ชนิดนี้ก็คือกระท้อนกระท้อนก็คือลักษณะของด้านนอกเป็นสีออกเหลืองๆนะแล้วเวลาจะกินเป็นไหมต้องทุบๆๆๆๆให้เนื้อมันนิ่มให้มันหวานผ่าปรุงกลางมาแบะออกมาจะเป็นเม็ดแล้วเป็นขนฟูๆคุณชอบกินเนื้อหรือชอบกินเม็ดหนูกินเม็ดเพราะหนูไม่กินเนื้อแต่หนูก็กินแต่ขนฟูๆมันนุ่มมันหวานอ่ะเออมันมักจะหวานนะใช่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 หนูก็ดูดดูดพอหมดรสหวานแล้วก็คายทิ้งไปแต่มีบางคนดูดดูดดูดแล้วเพลินเจ๊ทำไมมันหวานอยู่มันฟูอยู่มันลื่นดิกืนลงคอไปด้วยเม็ดมันใหญ่นะกระท้อนอ่ะบางคนกืนได้อ่ะบางคนกืนเก่งอ่ะหนูกืนได้แค่มังคุดหนูได้อยู่แต่กระท้อนหนูไม่เคยกืนกันเพราะมันใหญ่เกินแต่รู้ไหมว่ามันอันตรายถึงจะเห็นว่ามันฟูฟูอย่างนั้นก็ตามเพราะมีคนคนหนึ่งไปผ่าตัดเพราะกระเพาะเป็นแผลมาแล้วเป็นยังไงไปดูค่ะเนี่ยอุ้ยไม่ใช่เม็ดเดียวอ่ะพี่ก๊อฟผู้ชมนี่หลายลูกนะอย่างนี้นะดูทางซ้ายนั่นแหละตรงกลางที่มันฟูๆขาวๆนะที่พวกเราชอบกินกันแต่เม็ดมันไม่ได้เล็กไงคุณผู้ชมเราก็นิยมจะกินแล้วก็ขายแต่คนคนนี้กินแล้วกลืนลงไปโอ้โหเป็นลูกกระสุนเลยค่ะเขาบอกว่า FC กระท้อนตัวจริงแน่ๆ#รณรงค์ให้คนไทยเลิกกินเมล็ดกระท้อนคุณหมอมาโพสต์เอาไว้นะคะอุ้ยพอคุณหมอมาโพสต์เอาไว้ก็มีคนมาอธิบายยังเพจ Drama Addict นะคะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบางคนสงสัยเอ้ามันฟูมันนิ่มอ่ะมันเนี่ยเวลาเราดูดมันจะยังมียุ่ยๆใช่อย่างนี้เห็นไหมอันนี้ดูดหมดแล้วเออยังมีแบบมันมีความนิ่มๆรอบๆลื่นๆอยู่อ่ะแต่อย่างนี้คนไข้ไส้ทะลุจากกินเมล็ดกระท้อนได้เพราะอะไรเพราะอะไรเผื่อคนไม่เห็นภาพว่าทำไมเมล็ดกระท้อนถึงทำให้ทะลุได้เม็ดกระท้อนที่คนกินเข้าไปทั้งเม็ดนะกินไอ้ตรงไอ้ขาวๆฟูๆเข้าไปอ่ะตอนกินมันก็ลื่นๆนุ่มๆก็กินไปทั้งอันเลยแต่เม็ดข้างในมันจริงๆอ่ะที่เป็นสีน้ำตาลข้างในมันจริงๆอ่ะแข็งมากพอกินลงไปร่างกายเรามีน้ำย่อยไงมันก็ย่อยไอ้ตรงฟูๆขาวๆจนหมดเหลือแต่เม็ดแข็งๆเหลือแต่เม็ดแข็งๆที่มันย่อยไม่ได้หลังจากนั้นตัวเมล็ดเนี่ยจะมีเงี้ยงแหลมๆโผล่ออกมาอ้าวเหรอใช่อุ้ยซึ่งตัวนี้แหละมันแข็งมากสามารถตำลำไส้จนอักเสบหรือทะลุได้แล้วพอลำไส้ทะลุอุจจาระในนั้นก็จะกระจายไปทั่วช่องท้องทำให้เกิดอะไรติดเชื้อในกระแสเลือดตายได้นะคุณผู้ชมถ้ารักษาไม่ทันมีข้อมูลนะคุณผู้ชมไม่ใช่เกิดครั้งแรกนะคะปีนึงเขาบอกมีคนเฒ่าคนแก่หรือวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยไส้แตกหรือเสียชีวิตเพราะเหตุนี้ปีนึงหลายคนมากหรอใช่ อย่างที่บอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกดังนั้นอย่า กินเม็ดกระท้อนนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆถ้าฟังข่าวนี้อย่า กินนะจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยกินเพราะมันใหญ่อะเนาะใช่ไอ้อย่างมังคุดมันมีความลื่นแต่พูก็กินเพราะว่าเม็ดมันเล็กข้างในมันก็เหมือนมีความนุ่มๆอันนั้นพอไหลๆลงไปได้เม็ดเล็กๆแต่อันเนี้ยเม็ดเงาะก็แข็งนะกินไม่ได้หรอกพวกเม็ดทั้งหลายเนี่ยใช่จริงๆโอ้โหอย่ากินนะอันตรายจริงนะคุณมันแข็งแล้วเม็ดกระท้อนเนาะมันไม่ได้แค่ให้ทำให้คุณปวดท้องไส้แตกตายนะติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะว่าเกิดบาดแผลเสร็จบาดแผลเสร็จใช่ไหมอุจจาระก็จะกระจายก็จะติดเชื้อได้กินแต่เนื้อกับกินตรงขนฟูๆมันก็พอยำกระท้อนนะกระท้อนส่งเครื่องยำกระท้อนแล้วก็กระท้อนมันต่างกันไหมยำกระท้อนกับกระท้อนส่งเครื่องกระท้อนก็เหมือนเอามาสับๆแล้วก็ยำแต่กระท้อนส่งเครื่องก็จะเหมือนเอาไปแช่ในน้ำน้ำตาลเคี่ยวอ่ะเหรอหวานๆน้ำลายไหลมาพูดน้ำลายไหลกันทำไมกำลังหิวด้วยคุณผู้ชมฮะผมพาไปชมภาพนี้มันเป็นภาพที่หลายๆคนเนี่ยฮือฮามากๆในโลกโซเชียลเดี๋ยวชมพู่ลองดูนะพร้อมกับคุณผู้ชมนะแล้วบอกหน่อยว่าภาพเนี้ยมันเป็นอย่างที่เขาบอกกันไหมว่าคนน่ะหัวหายไปจากภาพจริงหรือไม่แล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังลองชมภาพฮะอุ้ยเหมือนไหมเหมือนเหมือนเนาะเหมือนมาแต่คออ่ะคุณผู้ชมฟังคำอธิบายเหตุการณ์ในวันนั้นนะฮะนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับแหมทีมงานก็ซูมเข้าไปเราก็ไม่ต้องเล่าให้ตื่นเต้นแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นก็ซูมแล้วเห็นละหมดละจบละจบละ อ่ะเฉลยครับเป็นภาพเด็กคนหนึ่งยืนเงยหน้าแล้วมองฟ้าโถนะเออเราก็บิ้วมาให้ดูน่ากลัวซะงั้น นะแต่ซูมเข้าไปซะหมดแล้วอ่ะนี่แหละนะฮะเงยฟ้าอยู่ก่อนหน้านี้นะตำรวจท่านหนึ่งนะฮะไประงับเหตุวิวาทที่บ้านหลังนี้จากนั้นเขาก็มีการถ่ายภาพนะฮะส่งผู้บัญชาการเนาะมันต้องมีการรายงานนะครับคนเขาก็ไปเห็นภาพนี้เขาก็เฮ้ย
ตอนแรกมันยังไม่ได้ซูมอย่างนี้กันนะเป็นภาพไอ้กว้างๆอ่ะคนก็เฮ้ยทำไมมันเหมือนคนยืนอยู่แล้วศีรษะหายไป มองผ่านๆนะมันเหมือนอย่างนั้นจริงๆนะนะฮะจากนั้นครับเขาถึงได้มีการซูมภาพเข้าไปดูถึงได้เห็นว่าอ้าวเอ๊ะมันคล้ายกับเหมือนเป็นผู้หญิงเหมือนเด็กผู้หญิงผมยาวแล้วเงยหน้าแงมองฟ้าใช่หรือไม่นะฮะนายตำรวจก็เลยออกมาเฉลยว่าใช่ครับวันนั้นที่นั่นมีเด็กผู้หญิงอยู่คนนึงแล้วก็ระหว่างที่ไประงับเหตุการณ์เนี่ยฮะเขามีการถ่ายภาพการเด็กคนเนี้ยเขาแงหน้าเงยมองท้องฟ้าจังหวะพอดีดูดาวอะไรอย่างนี้ตัวเขาเองอ่ะยังเดินไปคุยไปลูบหัวเด็กอยู่เลยเออมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดกันหรอกว่าเป็นคนหัวหายไปยืนอยู่นะฮะแต่คือพอทางบ้านเขาเห็นว่ามันเป็นข่าวขึ้นมาเขาก็แอบกังวลเนาะเขาก็เลยพาไปทำบุญนะฮะตามความเชื่อเขามีคนทักว่าคอขาดไม่เห็นหัวสะเดาะเคราะห์ซะหน่อยสะเดาะเคราะห์ซะหน่อยเข้าใจเข้าใจพาลูกหลานไปสะเดาะเคราะห์เนี่ยแต่ตอนแรกคือแบบโอ้โหคนฮือฮากันมากเนี่ยถ้ามองแวบๆอ่ะมันเหมือนจะใช่แหละนะแต่พอเนี่ยพอเราซูมเข้าไปอย่างที่เห็นก็ชัดเจนนะฮะเด็กเด็กเงยดู UFO อยู่จังหวะผ่านดูดาวเฉยๆก็ได้คุณช่วงนี้กำลังอินกับ UFO นี่ไงชัดเจนนะพวกมิจฉาชีพเนี่ยนอกจากจะมาในรูปแบบของบัญชีม้าแล้วเนี่ยนะไอ้รูปแบบเดิมๆมันยังมีอยู่นะโทรมาหลอกว่าเป็นตำรวจพัสดุตกค้างหรือว่าคุณติดหนี้แล้วก็ว่ากันไปเยอะแยะแล้วแต่ว่ามันจะนึกของมันได้เจออย่างพี่กอบอ่ะโอ้เจอแล้วหรอเออโทรมาบอกว่ารถเนี่ยประสบอุบัติเหตุที่นั่นที่นู่นที่นี่อ่ะฮะของหนูโดนเริ่มเป็นแบบว่าเบื้องหลังหลังบ้านของแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันจะช่วยทำหลังบ้านให้อะไรเงี้ยเขาบอกไม่มีนะเอออย่างนี้ไม่มีเหมือนกันอันนี้ก็บอกไม่มีเหมือนกันไม่มีไปจังหวัดนั้นเหมือนกันโอ้นี่ไงนี่แต่จริงแล้วอย่าไปเสียเวลาคุยพวกนี้ตักตายคุยนิดเดียวพอรู้ปุ๊บตัดสายเลยมันมีจิตวิทยาแหละพี่กอล์ฟไอ้พวกนี้พอคุยไปสักพักนึงอยากจะคุยเรื่องมันแต่มันกล่อมให้เราเชื่อได้อ่ะ อย่าเผลอไปคุยค่ะแล้วโดยเฉพาะพวกเบอร์แบบเบอร์แปลกๆอ่ะไอ้ที่บวกเยอะๆอ่ะโอ้มาเยอะๆเป็นแผงอ่ะอย่าไปรับเลยไม่ต้องไปรับเลยนะฮะดีที่สุดนะครับอ่ะผู้หญิงคนนี้ครับเขาจะมาสอนเทคนิคการเอาตัวรอดจากมิจฉาชีพโอ้น่าสนใจเออเขาบอกว่าให้ลองใช้วิธีนี้ดูค่อนข้างได้ผลนะหรอหรอเออลองชมดูครับบริษัทเขาก็แจ้งมาว่าให้หนูต้องไปดำเนินการใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าไม่งั้นหนูก็คือต้องรับงับเงินเดือนใช่ไหมคะพี่จริงๆระงับไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเงินเดือนหนูมันไม่มีแล้วค่ะพี่เพราะว่าเงินเดือนหนูมันไม่มีแล้วค่ะพี่จริงๆคือแบบหนูก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเหมือนกันคือเงินเดือนหนูมันหมดแล้วค่ะพี่มีทางช่วยไหมคะพี่พอจะมีทางช่วยเหลือบ้างไหมคะหนูจะฆ่าเราเนี่ยเลยจ้ะขอบคุณค่ะแล้วสะอื้นจะเหมือนจ้ะเหมือนไหมนายเอ็นเราแจกรางวัลไปยังเนี่ยเขาเดี๋ยวจะจัดละเฮ้ยผมขอส่งเข้าชิงได้ไหมคนนี้เข้าชิงนะคะตำแหน่งอะไรรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเลยเจ้าน้ำตาเอ้ยได้เลยนะแต่เป็นคุณสังเกตอินเนอร์นะทีมงานเพลงรอบใช่ไหมคือระหว่างที่เขาไม่ได้พูดคุยอ่ะเขายังมีการแบบสะอื้นหันมามองเพื่อนนะอินเนอร์ดีนะเป็นนางเอกเจ้าน้ำตาแต่วงเล็บว่าน้ำตาจระเข้ให้หน่อยเชื่ออะไรไม่ได้เหรอเชื่อไม่ได้เนี่ยฮะเธอบอกว่าโทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยมีเหตุการณ์อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเธอจะโดนระงับเงินเดือนเธอบอกเลยบอกว่าอุ้ยทุกวันนี้เงินเดือนก็ไม่ได้อยู่แล้วพี่มีวิธีช่วยหนูไหมหนูจะไปทางบ้านจะไอ้ท่านผู้บอกถ้าหนูไม่ร้องไห้พี่จะช่วยหนูเองอยากให้โทรหาอีกคนนึงถ้าฟิลร้องเพลงเอ้ร้องไห้อย่างนี้นะจอยชวนชื่นมุกคลาสสิกของพี่จอยเลยทางเขาเลยนะสุดท้ายฮะนั่นแหละก่อนวางเขาก็เลยอวยพรไปสั้นๆว่าอ่านคำเขาเองเขาว่าอะไรเออคุณอย่าไปอ่านเลยอย่าไปอ่านเลยเออเป็นคำแบบคืออยากให้แบบอย่าไปสูงเกินไปนะฝั่งนู้นเหรออวยพรกลับมาหรือฝั่งนี้อวยพรไปฝั่งเจ้าน้ำตาอวยพรให้สั้นๆก่อนจะกดวางสายอ๋อขอบคุณค่ะอาเฮียเออ อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละคนเป็นเม้นกันเต็มเลยนะว่าไงบ้างพี่บอกว่าถ้าเกิดสะอื้นขนาดนี้รางวัลต้องเข้าเห็นไหมคิดเหมือนผมเลยต้องได้อ่ะแม่เสียดายมาช้าไปหน่อยไม่งั้นหน้าตลาดเนี่ยหรือไม่ก็รางวัลตุ๊กตาลาบูบูตุ๊กตาทองไม่ได้ตุ๊กตาทองไม่ได้แข่งเอาตุ๊กตาลาบูบูไปเออเธอบอกเนี่ยอ่ะลองวิธีนี้กันดูนะส่วนใหญ่ไอ้พวกมิจฉาชีพมันจะหนีเพราะว่ารู้ว่าไม่มีเงินแล้วไงไม่มีเงินแล้วจะไปต่อไงเออนะแต่
แต่หนูว่าเวลาเขาอยู่ในที่ทำงานอยู่ในกลุ่มเพื่อนน่าจะเป็นคนอารมณ์ดีพอสมควรอยู่แล้วดูจากทรงนะใช่ใช่แต่บางคนก็ไปแซวนะบอกสุดท้ายหนูดูจบแล้วหนูไม่เข้าใจค่ะคนไหนมิจฉาชีพคนที่เขาไปเม้นเนาะก็ช่างคิดกันเนาะอันนี้เข้าท่าเนอะไม่รู้คนไหนคือมิจฉาชีพคือหลอกมาก็หลอกกลับอ่ะเราไปโพสนี่นะเป็นหัวข้อใน TikTok เราเลยนะแซ่บทูเดย์ของเรานะอ่ะไปเรื่องต่อไปนี่เป็นเรื่องของเพื่อนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการแต่งหน้าให้เพื่อนแต่ไม่ใช่มีประสบการณ์ไงแต่งครั้งแรกฝึกมาอยากแต่งให้เพื่อนแต่แต่งโหดเหมือนโกรธเพื่อนทำไมอ่ะไปดูคลิปกันค่ะโอ้ยรอบนี้คือสวยมากเลยคุณดีแชร์ขอโทษ sorry sorry ชมพู่พี่ถามหน่อยคือน้องเขาจะแต่งหน้าเพื่อใช้ต่อเนื่องไป1อาทิตย์เหรอคือเอาให้มันซึมเข้าผิวงี้ป่ะให้ซึมเข้ากะโหลกไปเลยพี่ใช่มั้ยอยู่ได้1อาทิตย์งี้ป่ะไม่อะไรอ่ะหนูว่าแกล้งกันแหละน่าจะแบบเอาเป็นแบบไวรัลอ่ะเป็นคอนเทนต์อ่ะโอ๊นี่ทำจมูกมาตบขนาดนี้ได้นะเธอนี่เชื่อว่าน้ำตาซึมนะหนูนึกถึงคลิปไอ้ที่ไปตัดผมร้านบางร้านที่เวทที่อินเดียเลยอ่ะที่เหมือนหัวกับปาก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 อันนี้น่าจะเป็นคอนเทนต์สนุกสนุกคุณผู้ชมค่ะผู้ใช้ TikTok ท่านนี้นะครับโพสคลิปสุดฮะน้องผู้หญิงเนี่ยโอ้ตายแต่งแล้วเป็นอย่างนี้เหรออ่ะแต่งเป็นดำดงตบตั้งนานแต่งเป็นดำดงซะงั้นโอ้แล้วกันครับคือสองคนเนี่ยเขาไม่ได้มีเรื่องโกรธแค้นอะไรกันมานะคะเพราะว่าคนที่สวมบทบาทเขาเหมือนเล่นละครสมมุตินะคนที่สวมบทบาทเป็นช่างเนี่ยใช้รองพื้นอ่ะแต้มรองพื้นเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เอาพับอ่ะปาก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 กดเข้าไปคือไม่ได้ตบเบานะถ้าฟังจากเสียงอ่ะโอ้แรงมากแรงมากดูหน้าสั่นนะต้องพักอ่ะหน้าแหยงอ่ะหน้าแหยงอ่ะใช้คำนี้ตบได้ครึ่งเดียวต้องพักก่อนอ่ะคอมเมนต์เพียบเลยเขาบอกว่าเป็นการกระตุ้นของช่างค่ะให้หน้าอมชมพูไปในตัวกระตุ้นเซลล์กระตุ้นเลือดกระตุ้นเซลล์มีคนบางคนบอกแต่งเสร็จมีช้ำแน่นอนตอนนี้น้องยังเป็นเพื่อนหลังเขาบอกหลังจะแต่งหน้าเสร็จเขาสองคนนี้เป็นเพื่อนกันอยู่ไหมคะแล้วมีคนสงสัยแบบพี่ก๊อฟอ่ะแบบนี้รองพื้นขนาดนี้แต่งอยู่เป็นเดือนไม่ต้องกลัวหลุดจริงโอ้โหแรงมากบางคนก็บอกเหมือนมีอะไรในใจโอ้โหดูสิดูสิแล้วประเด็นคือน้องก็ไม่ลุกไปไหนด้วยสิสู้คนซะด้วยน้องอ่ะแล้วเรื่องของเรื่องคืออะไรรู้ป่ะแล้วตบเนียนด้วยนะคือตบแรงอ่ะแต่ที่ตบไปคือเนียนนะรองพื้นเกลี่ยแบบทั่วเลยอ่ะถูกดูดิแต่ไม่หน้าสั่นอ่ะหน้าสั่นดูสิแล้วเราก็นึกว่าแต่งมาเสร็จจะเป็นแบบสวยๆนางพระมาศแต่งเป็นดำดงซะงั้นโอ้แล้วกันน่าจะเพื่อนๆแกล้งกันเอาคอนเทนต์พี่แต่งหน้าให้พี่ไหมไม่เป็นไรหนูไปเรียนมาเหมือนกันไม่เป็นไรโอเคโอเคแต่ความจริงตอนนี้ใน TikTok เขาก็มีเล่นอยู่อันนึงนะคุณเคยเห็นไหมอะไรที่เหมือนแบบคนเขาแบบได้ยินเสียงเหมือนเฮลิคอปเตอร์มาจอดที่บ้านอ่ะแล้วเขาวิ่งไปดูใหญ่เลยอ่ะเอ๊ะมาลงตรงไหนลงไหนวิ่งไปปุ๊บไปเจอคนนี่อยู่ตบรองพื้นจริงเหรอเชื่อมั้ยทำให้เรามีความสุขเหมือนกันนะคอนเทนต์บางคอนเทนต์ขอบคุณที่ทำออกมานะบางทีเราเครียดเนาะถ่ายไปเจออะไรแบบเนี้ยสบายใจมีรอยยิ้มก็เลยมาฝากพ่อจ๋าแม่จ๋านะจ๊ะอ่ะคุณผู้ชมครับมีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งนะฮะเขามีรถคู่ใจอยู่เขามาโพสต์ลงใน TikTok เป็นซาเล้งเขาบอกว่าขาไปอ่ะมันก็วิ่งดีอ่ะขากลับนี่สิมันกลัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรอ่ะมันต้องเห็นภาพอะไรบางอย่างผมว่านะซาเล้งอ่ะเออซาเล้งมีจิตวิญญาณหรออุ้ยมันสั่นมากเลยรอเฮ้ยจริงๆไหนดูที่สั่นขนาดไหนชมฮะโอ้โหเห็นไหมล่ะมันกลัวไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมมันต้องเจออะไรคุณเชื่อผมดิคุณชมพู่เห็นผีแน่เลยเห็นไหมล่ะเออเขาบอกว่างงนะเขามาโพสเขาบอกขาไปมันก็ดีนะเอ้ยขากลับอ่ะทำไมมันสั่นขนาดนี้ล่ะตอนนี้ฮะมีคนไปชมคลิปนี้ฮะ1,600,000วิวเอ็นดูนะคลิปแบบ คลิปสบายใจคนดูเยอะมากเลยอ่ะเอาซะหน่อยแม่ผมชอบเม้นนะชอบคอมเมนต์คอมเมนต์งี้ว่างี้ฮะถึงน็อตจะหลุดก็หยุดฉันไม่ได้ จริงๆมันเป็นคำเชื่อมที่แบบ ถึงน็อตจะหลุดก็หยุดตูไม่อยู่เนี่ยก็เขาพิมพ์อย่างนั้นแหละแต่ผมใช้คำเพราะๆหน่อย น่ารักไหมล่ะชอบจังเลยอันนี้ก็ดีฮะเขาบอกว่ามันน่าจะหนาวแหละน้องเลยสั่นอากาศเย็นมีคนก็บอกอ๋ออันนี้มันเป็นเครื่องลดไขมันส่วนแขนเออค
ครื่องแบบสั่นอ่ะ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 แขนมันจะเรียวอ่ะนะเออนะมีคนก็บอกเอ๊ระหว่างรถกับคนอันไหนสู้ชีวิตมากกว่ากันหรือว่าน้องเป็นร่างทรงเออหรือเปล่าล่ะเออมีทรงเข้าอยู่เออเดี๋ยวเราเข้าไปเม้นบ้างเหรอหยุดสั่นกี่โมงเออเดี๋ยวเราไปเข้าไปเม้นบ้างนี่เกิดจากอะไรอ่ะเราไม่รู้เลยไม่ใช่สายช่างคอมอเตอร์ไซค์อ่ะมันน่าจะมีน็อตหลวมน็อตหลุดเงี้ยหรอแล้วมันจริงๆมันขี่ไปก็อันตรายมั้งมันจะหลุดเมื่อไหร่ไม่รู้ขี่ได้แต่อย่าเร็วแบบนี้มันอันตรายค่อยๆไปแล้วไปซ่อมเนาะเออไปหาร้านแล้วซ่อมซะเอออันตรายจริงนะเออเนี่ยแต่ว่าแผ่นแล้วยังสั่นอยู่เลยน่าจะเก่าแล้วอ่ะดูจากแบบการถลอกดูจากยี่ห้ออย่างเงี้ยน่าจะไมค์มองกระจกหน้าไมค์อ่ะเป็นแบบฝ้าหมดแล้วอ่ะเออเข้าใจว่าเป็นรถทำมาหากินแต่ว่าเราก็ต้องดูแลเขาหน่อยเขาหาเงินให้เราหนูเคยเห็นคนแถวบ้านเหมือนกันไม่มีแบบไม่มีเงินซ่อมอ่ะพี่รถมอเตอร์ไซค์ปกติแฮนด์ต้องอยู่อย่างงี้แล้วมันจะเป็นตรงใช่มั้ยแต่เหมือนศูนย์มันเบี้ยวอ่ะเขาต้องจับแฮนด์ไว้เอียงหน่อยนึงถึงจะเป็นตรงอ่ะโอ้แล้วขับลำบากมากเลยก็ต้องเอียงอย่างเงี้ยแล้วมันให้เป็นตรงอ่ะเวลาเลี้ยวต้องเลี้ยวเยอะหน่อยอาจจะไม่มีเวลาไปซ่อมไม่มีเวลาแต่อันตรายแต่ต้องแบ่งเวลาไปหน่อยนะจริงจริงเออเข้าใจนะแต่ว่าแบ่งเวลาไปฮะมันปลอดภัยกว่าหนอเป็นห่วงนะจ๊ะไปถึงเรื่องต่อไปเรื่องของการสั่งอาหารถ้าเวลาโมโหหิวอ่ะเราก็ต้องการแบบเร่งด่วนใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีโหมดนะอาหารจานด่วนสั่งแบบด่วนๆอ่ะแป๊บเดียวเสร็จอันนี้ด่วนมากน่าจะด่วนสุดจริงจริงไปดูคลิปกันค่ะครับสั่งข้าวผัดปูสั่งแบบด่วนกดด่วนมาในไลน์แมนแต่ไม่คิดว่าจะด่วนขนาดนี้ถูกเลยทีนี้คือร้านก็ด่วนเกินใส่ปูโอ้ใส่หูเยอะนะแก๊ปไปยังอ่ะให้เขาไปคืนได้ไหมผู้ใช้ TikTok นะคะโพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นบอกว่าต้องเรียกใครมารับถ้วยคืนดีเออก็เหตุอย่างที่เขาเล่าเลยร้านประจำป่ะล่ะถ้าร้านประจำก็ไปคืนเขาเองหนูว่าเขารีบเพราะว่าถ้วยอย่างเงี้ยเวลาตามร้านหาคือจะปาดใส่ใช่ไหมเอาพวกปูพวกกุ้งเอาไว้ตรงก้นเวลาคว่ำมามันจะได้เห็นรอยอยู่ข้างบนเยอะๆก็ใช่นี่ได้รีบความเสร็จลูกน้องบอกด่วนไงปิดกล่องแล้วไปเลยแล้วหนูเชื่อเลยนะแม่ค้าที่จะทำกล่องต่อไปอ่ะหายไปไหนอ่ะแน่ๆฟิลแม่ค้าต้องถ้วยหายหายอยู่3วันหายอยู่3วันก็จะเอาถ้วยใหม่มาเออมาเห็นจากโพสต์นี่แหละนะคะก็คือเขาสั่งผ่านแอปพลิเคชันแล้วไปกดด่วนครับโอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีปุ่มกดด่วนด้วยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยมีแต่ว่าคือมันต้องจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มโอ้ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะไม่อยากรอนานพี่ไรเดอร์ก็มาส่งแบบด่วนตามที่กดขอมาเลยปรากฏลืมถ้วยเอาไว้ในกล่องด้วยเออใส่ให้เป็นรูปทรงในจานเออคงกลัวว่าแบบจะด่วนไม่พอเลยเอาใส่แล้วเอาออกไปเลยนะคนก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายบอกว่าแม่ค้าหาถั่วแล้วล่ะตอนนี้แม่ค้าบอกด่วนดีนักเอาไปมีคนบอกว่าแม่ค้าบอกเผื่อไว้ใส่น้ำซุปเอ้ยอ๋อดีจังเลยแล้วแม่ค้าให้มาหรือเปล่าล่ะน้ำซุปอ่ะไม่มี เขาบอกเป็นออปชั่นพิเศษเผื่อให้ลูกค้าได้ทานข้าวผัดปูที่ทรงยังสวยเหมือนภัตตาคารอ๋อถ้าไม่เอาถ้วยมาให้อ่ะเวลาไรเดอร์มันจะขยับมันเละเดี๋ยวมันเละจะแตกจะกระจายเออแล้วก็บอกว่าปูเยอะด้วยนะที่ให้มาเนี่ยเชื่อสิว่าด่วนจริงเออใช่ถ้าไม่มีถ้วยก็ไอ้นี่ไปแล้วนะนี่แต่ทำไมร้านนี้ให้เยอะจังเลยอ่ะให้เขาให้ตรงไอ้นี่ไงพี่เขาจะโรยไว้ตรงก้นต้นจานแล้วพอโปะข้าวไปมันไม่มีอยู่ในข้าวผัดนั่นสิแต่ว่าให้เยอะแต่พอความถือว่าให้เยอะนะเท่าไหร่อ่ะ80นี้ป่ะไม่แน่ใจเป็นไปได้นะเออให้เยอะมากเลยข้าวผัดปูเจ้าดังเจ้าดังวันนี้เวลาหมดแล้วนะจ๊ะค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะกับรายการแซ่บทูเดย์วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ